ผ่านไปแล้วนะครับ2บทเพลงจากเพชรสีแดงแล้วก็เพชรสีเหลืองที่ทั้งคู่ทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจในแบบฉบับของตัวเองไม่แพ้กันช่วงนี้ปิดท้ายและพร้อมตัดสินกันที่ผลงานของเพชรสีน้ำเงินพิมพ์ผันเจ้าชนะเพชรทั้ง2สีได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ได้รับโจทย์ลูกทุ่งสัญญิงสัญญาค่ะในวันนี้นะคะน้องพิมพ์ก็เลือกบทเพลงทวงรักฝากลมของพี่ใบเฟิร์นสุธิยาค่ะเป็นเนื้อหาเพลงที่เล่าแบบความเหงาว่าแบบทวงสัญญาจากคนรักฝากลมผ่านมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงกับโจทย์ที่น้องพิมพ์ได้รับในวันนี้ด้วยค่ะก็จะฝากถึงทีมเพชรสีเหลืองแล้วก็เพชรสีแดงนะคะวันนี้ลูกทีมเพชรสีน้ำเงินจะใช้ความเหงาของบทเพลงมาสู้กับอีก2ทีมค่ะแล้วเจอกันค่ะThank you.
น้องพิมพ์นะฮะผลงานจากเพชรสีน้ำเงินนะทวงรักฝากลมค่ะเคยร้องมาก่อนไหมลูกเพลงนี้บทเพลงนี้น้องพิมพ์ยังไม่เคยร้องค่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยกล้าแตะเพราะว่าเนื้อเพลงแล้วก็ด้วยโน้ตของบทเพลงนี้จะมีแบบขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบทเพลงก็เข้ากับโจทย์เพลงก็เลยลองเลือกดูค่ะเรื่องราวของสัญญาใช่ค่ะใช่ไหมฮะอ่ะงั้นต้องถามโค้ชก้องครับผลงานของลูกทีมครับผมทุกคนนักร้องทุกคนเวลาจะขึ้นเวทีเพชรตัดเพชรจะเป็นการสู้กับตัวเองไม่ได้สู้กับครูบาอาจารย์ละสู้กับตัวเองว่าตื่นเต้นจังเลยกลัวทำไม่ได้ดีจะไปแนวไหนดีอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ก้องก็จะหาแนวให้หนูนะจะเลือกพาไปในเส้นทางที่หนูชอบไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาตัวเองอะไรที่ถนัดกับตัวหนูเดี๋ยวพี่ก้องช่วยครับผมแค่นี้แหละดีแล้วครับผมขอบคุณครับโค้ชครับน้องปะแป้งจ้ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะกดดันเพราะว่าผู้แต่งนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าวันนี้พี่พิมพ์ทำเต็มที่มากๆแล้วค่ะโชว์ออกมาสวยมากวันนี้พี่งดงามมากค่ะครับผมพี่โอครับขาวมากครับฮะอ๋อโชว์ที่เป็นโชว์ใช่สวยงามงดงามมากสวยหินในจอมาจากไม้สร้างนี่เริ่มแล้วเริ่มเวลาพิธีกรรมแล้วไม้หมดนี่ไม้หมดนี่ไม่ใช่ไม้สร้างนี่เรียกว่าดูงดงามตาแล้วก็สบายหูครับถึงเพลงเนี้ยพี่ทำเต็มที่แล้วผมเข้าใจแล้วว่าพี่ทำเต็มที่แล้วซึ่งผมไม่อยากพูดอะไรนอกจากคำว่าเพราะครับครับผมขอบคุณนะครับพี่พันครับครับโค้ชครับมันแต่งคำพูดไว้มันจะออกทีวีครับอ๋อได้ครับพี่ท็อปครับพูดเก็บมันบ่ได้เฝ้าบ่ยังบ่ได้คิดไว้ถามนี่ดีร้อยทั้งร้อยอ่ะขึ้นไปบนเวทีตรงนั้นน่ะมีความตื่นเต้นมากแน่นอนครับแต่พอขึ้นไปแล้วก็สบายมากครับชอบมากชอบเสียงร้องของน้องแบบอุ๊ยทำไมมันหวานจังทำไมมันเพราะจังมันเหมือนเสียงคุณเอิ้นขวัญนะครับมันเสียงคล้ายๆกันมันมีความไพเราะมันมีความแบบเสียงศิลปินเลยครับผมครับผมขอบคุณครับอโนดครับตามความรู้สึกคือหนูระวังไปนิดนึงนิดหรือเยอะหรือเท่าไหร่ไม่รู้เอาใช้คำว่าระวังกันแล้วกันมันจึงไม่กล้าออกหมัดเป็นนักมวยที่มันมีหมัดที่สวยหมัดที่ดีแต่หนูเหมือนระวังอ่ะหนูสะกดความตื่นเต้นได้เมื่อไหร่นะเพลงนี้เดี๋ยววันหน้าหนูลงมาร้องอีกพี่สุครับเสียงหนูเพราะมากลูกแล้วก็ร้องเพลงเก่งแต่วันนี้จะด้วยเหตุผลใดๆไม่รู้วันนี้เหมือนหนูไม่ปล่อยของมันไม่ได้ยินเสียงเต็มๆของหนูพอจบเพลงปุ๊บพอพิมพ์พูดปั๊บเนี่ยคือนั่นแหละคือเสียงที่อยากได้ฟังมันเต็มมันเต็มหลอดมันเต็มทุกมิติเลยแต่ตอนที่ร้องมันเหมือนมีอาการจมๆแต่เทคนิคต่างๆทุกอย่างอารมณ์เพลงอะไรมันก็มานะมันมาเต็มเลยลูกเพียงแต่ว่านั่นแหละมันไม่สว่างมันรู้สึกไม่อิ่มอร่อยแต่ให้น้อยจังประมาณนั้นลูกครูครับครูก็งงๆกับวันนี้อยู่ลูกเพราะเลือกเพลงเข้าทางมากๆมันน่าจะสุดกว่านี้วันนี้มันมีความไม่สุดจริงๆซึ่งมันมีอยู่สองอย่างนะถ้าจะถามหาเหตุผลนะหนึ่งอาจจะประมาทตื่นเต้นแล้วก็ระวังหลายๆอย่างอันที่สองนี่ครูกังวลมากก็คือว่าพอเราสู้มานานและวันหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วนี่เราจะเอาความระวังมาครอบในวิธีคิดตัวเองแล้วมันจะเผลอเข้าไปอยู่ในโหมดประดิษฐ์ประดอยโดยไม่รู้ตัวอยากให้พิมพ์สบายๆกว่านี้ดูพี่เบิ้ลพี่ก้องยิ่งแก่งยิ่งเก่งยิ่งคลี่คลายมันจะยิ่งเจอธรรมชาติและตัวตนเรามันก็จะชัดแล้วมันก็จะเป็นเสน่ห์เองลูกวันนี้ระวังไปหน่อยนะถือว่าเป็นอีกครั้งที่ได้เรียนรู้กับมันก็สู้ต่อไปครับมาโหเป็นไงลูกวันนี้ถือว่าระวังหรือเกรงมั้ยการร้องของเราใช่ค่ะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่ไม่กล้านำมาใช้ในการประกวดหนูไม่กล้าใช้เพลงนี้เลยค่ะเพราะว่ากลัวหลุดโน้ตแล้วก็กลัวไม่ถึงโน้ตอย่างเงี้ยค่ะครบทั้ง3สีเรียบร้อยครับเชิญอีก2สีบนเวทีครับเชิญครับคะแนนตอนนี้นะครับเพชรสีแดงมี16คะแนนครับเพชรสีน้ำเงิน24คะแนนครับได้ตอนต้นรายการ1คะแนนด้วยนะครับและเพชรสีเหลือง15คะแนนครับผมมาลุ้นกันในโจทย์นี้ครับเริ่มที่แม่สู่ให้ใครครับ
เสียงแรกของคณะกรรมการจะเป็นของสีไหนครับแดงน้ำเงินเหลืองหนิงหนิงเพชรสีเหลืองค่ะสีเหลืองครับได้ไปก่อน1เสียงจากนิสุนะครับอโนดให้ใครเสียงที่2ครับของคณะกรรมการจะเป็นของใครครับถ้าเหลืองได้จะได้คะแนนในโจทย์นี้เลยนะฮะซับเพชรสีแดงครับสีแดงครับเอาละครับโอ้โหสีแดง1เสียงครับเสียงสุดท้ายตัดสินครับครูครับให้ใครครับบอกได้หลายลูกมากเลยนะครับจะเสมอกันแบ่งกันหรือจะมีสีหนึ่งสีใดได้คะแนนนะครับให้นิ่งๆเพชรสีเหลืองสีเหลืองครับได้ไปโจทย์นี้1คะแนนขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับต้องขอชื่นชมทั้ง3ทีมเลยจริงๆครับเพราะความสามารถที่ถ่ายทอดมาในวันนี้ถูกใจคณะกรรมการทุกคนแต่เมื่อการแข่งขันมีการตัดสินครับผลชนะจึงตกเป็นของหนิงๆรับ1แต้มไปฝากเพื่อนๆได้เลยนะครับ